เมื่อกี้นะคะที่เกี่ยวกับพอดีช่วงที่เราเบรกนะคะมีคำถามเนาะเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะคะกรณีทนายมีการคีย์ข้อมูลนะคะมายังศาลนั้นๆนะคะจะมีข้อความแจ้งเตือนนะคะทาง SMS แล้วก็อีเมลนะคะการแจ้งเตือนเนี่ยจะแจ้งเตือนมาที่เจ้าหน้าที่ศาลทุกท่านนะคะและรวมไปถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ศาลนะคะมีการตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังท่านผู้พิพากษาทุกท่านเช่นกันนะคะตรงนี้ไม่ได้เลือกได้ว่าเราจะแจ้งให้ใครนะคะนี่คือแจ้งไปทุกท่านนะคะก็เพื่อที่จะให้ท่านเข้ามาดูในระบบนะคะเพื่อที่จะหยิบเคสของตัวเองนะคะมาทำนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อในส่วนของเจ้าหน้าที่ศาลอีกนิดนึงนะคะกรณีที่เจ้าหน้าที่ศาลนะคะมีอีกเมนูนึงที่ท่านสามารถเนี่ยช่วย เรื่องกระบวนการทำงานของท่านได้นะคะคือเมนูรายงานนะคะท่านดูหน้าจอตามเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเวิร์กช็อปจริงท่านกดดูได้เลยนะคะเมนูรายงานนะคะเมื่อท่านกดเข้าไปนะคะท่านจะเจอฟังก์ชันทั้งหมด3รายการนะคะจะมีรายการรอพิมพ์รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานรวมไปถึงรายงานการเงินนะคะกรณีที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะคะหน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้แต่โลนะคะก็คือตำแหน่งของท่านที่อยู่มุมบนขวามือจะเปลี่ยนไปท่านจะขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยในส่วนของเจ้าหน้าที่การเงินนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ศาลนะคะท่านเข้าไปที่รายงานยกตัวอย่างนะคะรายงานการติดตามประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานนะคะก็พอท่านคลิกเข้ามานะคะระบบ e-filing เวอร์ชัน3นะคะจะมีการรวบรวมข้อมูลรายงานไว้ให้ท่านนะคะท่านเลือกได้เลยว่าท่านจะดูรายงานอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นรายงานสรุปการยื่นคดีนะคะรายงานสรุปคดีแล้วก็ยอดเงินนะคะรายงานการยื่นฟ้องคำร้องหรือรายงานสรุปการนัดพิจารณาคดีนะคะตรงนี้ท่านเข้ามาดูรายงานได้นะคะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวน้ำพึ่งเข้าไปดูให้1รายงานนะคะเช่นรายงานสรุปการยื่นคดีนะคะพอท่านคลิกรายงานเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบจะให้ฟิลเตอร์วันที่ว่าท่านต้องการเรียกรายงานเนี่ยวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ซึ่งก็จะช่วยท่านในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการยื่นคดีว่าสรุปคดียกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะเราเลือกวันที่นะคะเดือนกุมภานะคะตั้งแต่วันที่1กุมภานะคะจนถึงนะคะค่ะวันที่29กุมภานะคะที่ผ่านมานะคะมีนะคะสรุปประเภทคดีเนี่ยมีคดีผู้บริโภคเท่าไหร่นะคะกี่คดีนะคะคดีแพ่งเท่าไหร่เราจะแยกออกมาเป็นแบบนี้ให้ท่านสามารถ export ไฟล์นี้นะคะก็คือส่งออกไฟล์นี้ออกมาได้เพื่อพิมพ์เก็บไว้หรือดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ถ้าท่านไม่พิมพ์ท่านจะเก็บเป็นไฟล์เอกสารก็ได้ยกตัวอย่างนะคะเรากดที่ PDF นะคะเลือกตรงพิมพ์เอกสารแล้วก็กด PDF นะคะอันนี้เป็นหน้าตาของรายงานที่ออกมาในรูปแบบของไฟล์ PDF ให้นะคะจะมีลายน้ำของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะแจ้งด้วยว่าผู้ที่ดึงข้อมูลนี้เนี่ยพิมพ์รายงานนี้เนี่ยคือใครนะคะณวันที่เท่าไหร่มีการพิมพ์รายงานเวลากี่นาฬิกาจะถูกทำสแตมป์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานนี้ไว้ได้นะคะกดที่ดาวน์โหลดหรือท่านจะปริ้นออกมาเป็นกระดาษก็ได้นะคะนะคะโอเคก็อันนี้เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่เจ้าหน้าที่ศาลสามารถเข้ามาช่วยลดกระบวนการทำงานของท่านได้นะคะค่ะต่อไปจะขออนุญาตนะคะไปโลของผู้พิพากษานะคะค่ะเมื่อท่านผู้พิพากษาเข้ามานะคะเข้ามาที่หน้าจอปุ๊บนะคะหน้าจอแรกที่ท่านจะเจอนะคะคือหน้าจองานรอการพิจารณานะคะท่านกดที่ขยายการค้นหาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าท่านดูแบบนี้มันจะเยอะนะคะเราจะหาบางทีเราหาเลขคดีไม่ได้นะคะก็กดที่ขยายการค้นหานะคะจะค้นหาจากหมายเลขคดีดำหรือว่าท่านจะค้นหาจากชื่อทนายความหรือนามสกุลได้หมดเลยนะคะท่านเลือกได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านค้นหาจากหมายเลขคดีดำนะคะท่านก็จะเจอเลขคดีสมมติว่าน้ำผึ้งเลือกขออนุญาตเลือกคดีนี้นะคะลักษณะของเลขคดีที่ยื่นผ่านระบบ e-filing เวอร์ชัน3นะคะเช่นกันจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเป็นตัว e ใหญ่นะคะกำกับในเลขคดีดำด้วยนะคะ
พอเรากดเข้ามานะคะเราจะเห็นว่าการทำงานของท่านผู้พิพากษาเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่ศาลนะคะโดยเราดูที่เมนูข้างบนนะคะตรงนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับศาลแล้วก็ประเภทคดีนะคะท่านผู้พิพากษาตรวจสอบได้อีกครั้งนึงนะคะกดดูใบยืนยันการรับเงินและเอกสารได้นะคะถ้าถูกต้องนะคะกดถัดไปนะคะเป็นข้อมูลของโจทย์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าหน้าตาคล้ายๆกับของเจ้าหน้าที่ศาลถูกไหมคะซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยได้มีการตรวจสอบมาแล้วแล้วก็ส่งมายังท่านผู้พิพากษาแล้วนะคะกดถัดไปอีกเป็นข้อมูลของจำเลยนะคะกดถัดไปก็จะเป็นรายละเอียดของเอกสารนะคะท่านสามารถดูเอกสารได้นะคะตรงเมนูตรวจสอบเอกสารนะคะว่าคำฟ้องที่ทำมาหรือกรณีที่เจ้าหน้าที่มีรายงานอะไรแนบมาให้นะคะจะเห็นว่าจะมีรายการเอกสารเพิ่มขึ้นมาก็คือข้อ8นะคะเป็นรายงานของเจ้าหน้าที่นะคะท่านกดดูได้เช่นกันนะคะก็จะมีว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรายงานข้อมูลอะไรมายังท่านผู้พิพากษาบ้างนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านก็เลือกนะคะ เป็นการเลือกตราประทับนะคะว่ากรณีนี้นะคะจะมีการรับฟ้องไหมนะคะหรือว่ากรณีถ้าเป็นการคำสั่งขอคัดถ่ายเอกสารขออนุญาตคัดถ่ายเอกสารเนี่ยท่านก็อาจจะใช้ตราประทับเป็นคำสั่งอนุญาตอย่างเงี้ยได้เลยนะคะตรงนี้เราจะมีฟิลเตอร์ให้นะคะนะคะหรือถ้าเป็นการยื่นใบแต่งทนายอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะใช้ตราประทับอีกอย่างนึงนะคะก็อันนี้แล้วแต่คดีที่ท่านนำมาตรวจสอบแล้วก็ลงนามประทับตราได้เลยนะคะยกตัวอย่างนะคะนี่เป็นคดีผบ.เนาะเราก็เลือกพอเราเลือกคำสั่งเสร็จนะคะเราสามารถนะคะกดดูตัวอย่างได้นะคะตัวอย่างของคำฟ้องนะคะตรงนี้จะถูกทำสแตมป์แล้วก็ถูกสแตมป์ชื่อของเจ้าหน้าที่นะคะว่าเจ้าหน้าที่รับฟ้องเนี่ยไม่ใช่ชื่อของเจ้าหน้าที่ค่ะขออภัยค่ะจะถูกสแตมป์ว่าเจ้าหน้าที่รับฟ้องอะค่ะได้ตรวจสอบเอกสารแล้วก็รับฟ้องเนี่ยวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีชื่อศาลกำกับมีหมายเลขคดีดำนะคะกำกับอยู่มุมบนขวามือนะคะส่วนนะคะคำสั่งลงนามประทับตราของท่านผู้พิพากษานะคะจะอยู่มุมบนซ้ายมือนะคะนะคะในนี้จะมีการลงลายมือชื่อซึ่งปกติอย่างที่ท่านสมชายแจ้งก็คือท่านจะต้องมีการเซ็นชื่อจริงถูกไหมคะแต่ว่าระบบ e-filing เวอร์ชัน3นะคะใช้เป็นการพิมพ์ชื่อนามสกุลของท่านผู้พิพากษาแล้วก็กำกับไว้อยู่ที่มุมบนซ้ายมือให้เรียบร้อยนะคะตรงที่เป็นหมายเลขคดีดำนะคะคดีดำหมายเลขที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รับฟ้องลงนามเป็นไทม์สแตมป์ของเจ้าหน้าที่รับฟ้องนะคะจะอยู่กำกับอยู่บนขวามือของเอกสารทุกหน้านะคะอันนี้เป็นการที่เรากดมาดูตัวอย่างเนาะปิดไปก่อนนะคะหรือเอกสารท้ายคำฟ้องนะคะถ้ามีท่านก็สามารถกดดูตัวอย่างได้เลยนะคะตัวอย่างของเอกสารที่พอมาถึงหน้านี้ที่ท่านจะต้องลงนามประทับตราค่ะจะมีเลขคดีดำเนี่ยกำกับให้อยู่แล้วทุกหน้านะคะเมื่อท่านตรวจสอบเอกสารเสร็จนะคะท่านจะเห็นว่าทนายเนี่ยเขามีการคำขอท้ายฟ้องที่เขาพิมพ์มานะคะเราจะดึงข้อความมาวางไว้ให้นะคะค่ะถ้าครบถ้วนแล้วท่านกดถัดไปนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าที่ท่านจะต้องคลิกสั่งฟ้องนะคะขออนุญาตย้อนกลับนิดนึงว่าถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างนะคะคำขอคัดถ่ายเอกสารเนี่ยค่ะถ้าท่านไม่อนุญาตเนี่ยค่ะการลงนามการเลือกตราประทับของท่านนะคะตรงนี้ท่านก็จะสั่งท่านสามารถสั่งได้เลยนะคะตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะเลือกตราประทับก่อนแล้วก็พอไปถึงหน้าถัดไปจะเป็นให้ท่านเช็คบ็อกว่าสั่งฟ้องแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะคะระบบจะขึ้นหน้าจอให้ยืนยันข้อมูลท่านกดตกลงนะคะค่ะก็จะแจ้งให้ท่านว่าดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะก็กดตกลงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการลงนามประทับตราของท่านผู้พิพากษานะคะทีนี้ท่านผู้พิพากษาจะทำอะไรได้อีกนะคะเช่นกันนะคะข้อมูลคดีท่านสามารถดูข้อมูลคดีได้นะคะว่าคดีนี้เนี่ยมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะยกตัวอย่างนะคะเมื่อกี้เราประทับรับฟ้อง105ไปนะคะเลขคดีผบ E105ไปนะคะก็ตรงนี้จะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
นะคะรวมไปถึงรายงานของเจ้าหน้าที่นะคะท่านสามารถกดที่ไฟล์ PDF เพื่อดูเอกสารนั้นได้นะคะหรือรอบนี้ถ้าท่านจะฟิลเตอร์ว่าท่านจะดูเอกสารเฉพาะของเจ้าหน้าที่นะคะท่านก็เช็คบ็อกซ์เฉพาะของเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือจะดูทั้งหมดเลยพร้อมกันก็ได้นะคะการที่เราจะจากเดิมที่เราต้องเปิดหน้าเอกสารแล้วก็ตรงนี้เราเปิดไปเปิดมามันยุ่งยากเงี้ยค่ะเราหาไม่เจอเนี่ยท่านสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าประเภทเอกสารรอบนี้สมมุตินะคะท่านจะดูเฉพาะเอกสารของเจ้าหน้าที่หรือรอบนี้ท่านจะดูเฉพาะเอกสารของโจทย์อย่างเงี้ยค่ะท่านก็เช็คได้ดูเฉพาะโจทย์กับจำเลยนะคะก็เช็คได้นะคะแล้วก็กดแสดงเอกสารกดตรงเครื่องหมายแสดงเอกสารเขาก็จะฟิลเตอร์เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ท่านเลือกมาเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเอกสารทางการเงินอย่างเงี้ยค่ะระบบก็จะโชว์เฉพาะเอกสารที่เป็นเอกสารทางการเงินมาให้นะคะอันนี้เลือกดูเอกสารได้ทุกเมนูนะทุกเมนูข้อมูลคดีนะคะของผู้ใช้งานทุกโรนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าหน้าที่การเงินผู้พิพากษาหรือว่าผู้ดูแลระบบของศาลนะคะสามารถดูข้อมูลคดีแล้วก็ฟิลเตอร์เอกสารได้เหมือนกันเมนูนี้เนี่ยจะเหมือนกันทุกคนนะคะทีนี้มาดูเมนูต่อไปในส่วนของงานผู้พิพากษานะคะก็จะมีนะคะงานรอพิจารณาในส่วนของงานผู้พิพากษาเวรชี้เวรสั่งนะคะท่านกดเข้าไปดูได้จะมีข้อมูลการยื่นคำขอไม่ว่าจะเป็นขอแต่งทนายนะคะยื่นคำร้องคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องหรือยื่นคำฟ้องคำร้องเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือขอชำระเงินเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมาอยู่ในงานรอพิจารณาให้หมดเลยแต่ถ้าท่านมีเลขคดีดำแล้วเช่นกันนะคะท่านกดขยายการค้นหาได้นะคะต่อไปก็จะเป็นงานผู้พิพากษาทั่วไปนะคะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคำร้องคำขอคำแถลงที่รอการพิจารณานะคะก็กดขยายการค้นหาได้เช่นกันนะคะจบแล้วนะคะในส่วนของท่านผู้พิพากษานะคะหลักๆแล้วเท่าที่เราฟังปัญหาจากข้อคำถามเมื่อเช้านะคะก็คือในเรื่องของการหาเอกสารเปิดเอกสารไปมาอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแนะนำเมนูข้อมูลคดีซึ่งอาจจะช่วยนะคะในเรื่องของการทำงานของท่านผู้พิพากษาได้นะคะท่านสามารถอย่างที่น้ำพึ่งแจ้งเมื่อกี้นะคะท่านสามารถฟิลเตอร์เอกสารได้นะคะหรือท่านมาคลิกดูตรงนี้ค่ะดูทีละอันก็ได้นะคะซึ่งเป็นไฟล์ PDF อยู่แล้วยกตัวอย่างนะคะน้ำพึ่งเปิดให้ดูอันนึงเนาะท่านจะดูเอกสารสมมตินะคะคำฟ้องอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเอกสารตัวอย่างนะคะท่านก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดอะไรอยู่ในเอกสารฉบับนี้บ้างนะคะปิดไปได้เลยหรือจะเราจะดาวน์โหลดไว้ก็ได้นะคะค่ะต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการทำเวิร์กช็อปเนาะก็เดี๋ยวสตาฟนะคะเตรียมประจำกลุ่มเนาะในห้องนี้มีเจ้าหน้าที่ศาลที่เป็นโลของเจ้าหน้าที่การเงินไหมคะขออนุญาตยกมือนิดนึงค่ะเดี๋ยวน้ำพึ่งจะไปแตะของเจ้าที่การเงินให้ขอ2 3 2 4 4ท่านใช่ไหมคะแล้วมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรคะดูแลระบบอะค่ะนักคอมอะค่ะมีไหมคะเจ้าที่คอมของอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวขอพาไปดูเมนูของเจ้าที่การเงินกับเจ้าหน้าที่คอมนิดนึงนะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะเวิร์กช็อปยาวทีเดียวเลยนะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเงินทองเนาะท่านก็สามารถเข้าไปตรวจสอบนะคะงานรอตรวจสอบของท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เขายื่นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเงินยกตัวอย่างเช่นยื่นคำขอชำระเงินเพิ่มเติมนะคะหรือยื่นคำแถลงที่เกี่ยวกับตัวเงินนะคะพอท่านเข้ามาที่งานรอตรวจสอบปุ๊บถ้าท่านมีเลขคดีอยู่แล้วท่านขยายการค้นหาแล้วใช้หมายเลขคดีดำในการค้นหาได้เลยน้ำพึ่งขอแนะนำเลยนะคะเมนูขยายการค้นหาเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยท่านค่อนข้างเยอะเพราะเชื่อว่าถ้าเราฟ้องผ่าน e-filing แล้วอะค่ะมีคำขอพวกนี้เข้ามาเยอะๆถ้าเรามาไล่ดูอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้แบบคาดเคลื่อนได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการหยิบคดีอะไรขึ้นมาผิดได้นะคะพอใส่หมายเลขคดีดำเข้าไปนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เลขคดีนี่นะคะชำระเงินเพิ่มเติมนะคะพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะคะท่านจะเห็นว่าจะมีสารบัญคดีที่
จริงๆอ่ะมันคืออยู่ในเมนูข้อมูลคดีถูกไหมคะแต่เรานำมาแฝงไว้ตรงนี้ให้ท่านแต่เราย่อไว้นะคะถ้าท่านอยากดูท่านไม่ต้องพลิกไปเมนูข้อมูลคดีแล้วกลับมาเมนูนี้อีกนะคะท่านกดตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทั้งหมดแต่ถ้าท่านไม่ต้องการดูหรือรู้สึกว่ามันแบบทำให้เรายุ่งยากเนี่ยค่ะท่านย่อมันไว้ได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคำขอในรอบนี้ว่าคำขอในรอบนี้เนี่ยผู้ที่ขอชำระเงินเนี่ยหรือโจทย์เนี่ยค่ะโจทย์คือใครนะคะยื่นชำระโดยทนายความชื่ออะไรนะคะเป็นรายการค่าใช้จ่ายอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะขอชำระค่าส่งคำคู่ความเพิ่มเติมอันเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ทนายอะค่ะเขาจะคีย์เข้ามาแล้วเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะผลการยื่นนะคะยื่นชำระค่าส่งคำคู่ความมา300บาทนะคะได้รับเงินจริงไหมท่านเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะคะมีคำร้องนะคะขอชำระเงินเพิ่มนะคะถ้าเอกสารครบถ้วนท่านดูแล้วเอกสารครบถ้วนท่านก็กดเอกสารครบถ้วนนะคะถ้ามีรายงานเจ้าหน้าที่การเงินที่จะเสนอต่อท่านผู้พิพากษาท่านเพิ่มเข้าไปได้เลยตรงนี้ไม่ได้เป็นฟิลบังคับนะคะหลังจากนั้นกดยืนยันนะคะนะคะข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่ท่านผู้พิพากษาว่ามีทนายขอชำระเงินเพิ่มเติมในคดีนี้เข้ามานะคะอันนี้คือเป็นหลักๆที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การเงินนะคะส่วนเมนูอัปโหลดเอกสารก็เหมือนกันนะคะทีนี้อีกอย่างนึงที่เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องการอย่างมากเลยก็คือในส่วนของรายงานนะคะรายงานการเงินเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะท่านสามารถใช้เมนูรายงานการเงินได้นะคะเข้าไปที่เมนูรายงานนะคะท่านจะเห็นว่ามีรายงานภาพรวมนะคะรายงานแยกตามประเภทรายได้นะคะซึ่งระบบเนี่ยได้ทำสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรายงานแยกตามประเภทรายได้นะคะกดตกลงท่านก็ฟิลเตอร์ว่าวันที่ออกใบเสร็จเนี่ยท่านอยากเห็นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ขออนุญาตยกตัวอย่างเดือนกุมภาเหมือนเดิมนะคะนะคะประเภทเงินที่เราอยากจะดูรายงานในครั้งนี้เราจะอยากดูค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาลค่าขึ้นศาลในอนาคตหรือว่าอยากจะดูรายงานที่เป็นเงินกลางนะคะหรือเงินในงบประมาณนะคะเงินในซึ่งเชื่อว่า3ข้อเนี้ยค่ะอยู่คนละบัญชีกันถูกไหมคะทีนี้ยกตัวอย่างเงินค่าธรรมเนียมละกันเนาะก็กดค้นหานะคะระบบก็จะแสดงรายการให้นะคะถ้าท่านต้องการพิมพ์นะคะท่านก็กดที่พิมพ์เอกสารนะคะเลือกไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์ Excel ก็ได้นะคะพอท่านกดไปนะคะท่านจะเซฟไว้เป็นไฟล์นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะท่านจะเซฟไว้เป็นไฟล์ก็กดดาวน์โหลดไว้หรือท่านจะพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารเลยก็ได้นะคะก็จะขึ้นให้หมดเลยอันนี้คือน้ำผึ้งฟิลเตอร์ของเดือนกุมภามานะคะเมื่อกี้กุมภาทั้งเดือนเนี่ยค่ะนะคะโอเคก็จบแล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่การเงินที่เกี่ยวข้องหลักๆเนาะก็จะเป็นรายงานทางการเงินซะมากกว่านะคะค่ะต่อไปขออนุญาตแตะในส่วนของผู้ดูแลระบบศาลให้นิดนึงเนาะมีมาไหมคะวันนี้นักคอมประจำศาลมีไหมคะมีเนาะค่ะก็หลักๆแล้วเนี่ยถามว่าหน้าที่ของผู้ดูแลระบบศาลประจำศาลนะคะมีหน้าที่อะไรนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าศาลนั้นมีเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่หรือมีท่านผู้พิพากษาเข้ามาใหม่แล้วต้องการ user ID เพราะว่า user ID เนี่ยยกตัวอย่างถ้าเรายกตัวอย่างนะคะเราอยู่ศาลแขวงเชียงใหม่เงี้ยค่ะแล้วเราย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพถูกไหมคะยูเซอร์ที่เราล็อกอินเข้าไปในครั้งนั้นน่ะคืออยู่ที่เชียงใหม่จะใช้ไม่ได้แล้วถ้าเราล็อกอินเข้าไปเราจะกลายเป็นยูเซอร์ของศาลแขวงเชียงใหม่ถูกไหมคะพอเราย้ายศาลปุ๊บเวลาเราล็อกอินเข้าไปใหม่อะค่ะจะต้องเป็นยูเซอร์ที่ขึ้นเป็นศาลใหม่ที่เราย้ายไปหรือถ้ากรณีท่านผู้พิพากษาใหม่เลยยังไม่เคยอยู่ศาลไหนมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเวลาท่านจะต้องการ user ID password อะค่ะท่านแจ้งกับผู้ดูแลระบบศาลหรือว่านักคอมพิวเตอร์ศาลได้เลยนะคะตรงนี้นะคะผู้ดูแลระบบของศาลท่านมีหน้าที่นะคะค้นหาก่อนนะคะค้นหาจากชื่อหรือนามสกุลการที่ค้นหาเพื่ออะไรเพื่อให้เราแน่ใจว่าท่านน่ะยกตัวอย่างนะคะท่านผู้พิพากษากออย่างเงี้ยค่ะเคยมี user นี้ในศาลนี้แล้ว
ท่านจะทําได้เฉพาะในศาลของท่านเท่านั้นยกตัวอย่างตอนนี้น้ำผึ้งเป็นผู้ดูแลระบบศาลแพ่งจะสังเกตว่าหน่วยงานน่ะน้ำผึ้งจะเลือกหน่วยงานอื่นไม่ได้เลยน้ำผึ้งจะ assign user ให้กับผู้ใช้งานในศาลแพ่งเท่านั้น assign ข้ามศาลไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อความชัวร์นะคะท่านค้นจากชื่อนามสกุลก่อนถ้ากดค้นหาแล้วไม่เจอให้ท่านไปเพิ่มข้อมูลนะคะกดล้างหน้าจอเสร็จปุ๊บกดเพิ่มข้อมูลนะคะเพิ่มผู้ใช้งานในระบบนั่นเองนะคะอันนี้เป็นของสำนักงานศาลนั้นๆเท่านั้นนะคะตอนนี้น้ำผึ้งอยู่ศาลแพ่งเพราะฉะนั้นจะ assign user ให้กับผู้พิพากษาศาลแพ่งได้เท่านั้นศาลอื่นมาขอให้ผู้ดูแลระบบศาลแพ่ง assign user ให้ไม่ได้ถูกไหมคะนะคะทีนี้ก็รหัสผู้ใช้รหัสผู้ใช้เนี่ยตอนอันนี้ค่ะต้องตั้งเป็นยกตัวอย่างนะคะท่านผู้พิพากษาสามารถกำหนดยูเซอร์ของตัวเองมาได้นะคะอย่างเช่นนะคะชื่อชลิตาอาจจะใช้ชลิตา11อย่างเงี้ยก็ได้ท่านสามารถเขียนมาได้เลยนะคะตรงรหัสผู้ใช้แล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลหน่วยงานเนี่ยจะเห็นว่าหน่วยงานเนี่ยท่านเลือกหน่วยงานอื่นไม่ได้ท่านต้องเลือกหน่วยงานของตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีเมลตรงนี้สำคัญมากๆนะคะสำคัญมากๆยังไงจะใช้ในการโหลดโทเค็นที่เราวุ่นวายกันเมื่อเช้าจำได้ไหมคะนะคะใช้ในการโหลดแอปพลิเคชันโทเค็นเพราะว่าโทเค็นจะถูกส่งไปยังอีเมลให้ท่านถามว่าแล้วจะเอาอีเมลไหนก็จะเป็นอีเมลนี้เพราะฉะนั้นอีเมลตรงนี้นะคะต้องเป็นของท่านถ้าเป็นของคนอื่นโมบายโทเค็นก็จะโหลดไว้โทรศัพท์ของคนอื่นนะคะและทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้งานท่านก็ต้องให้เขาแจ้งโทเค็นท่านตลอดอย่างเงี้ยอันเนี้ยน้ำผึ้งว่าอันนี้ไม่แนะนำนะคะแนะนำให้ใช้อีเมลของตัวเองเท่านั้นนะคะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะจะมีข้อความ alert มาถึงท่านตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ตอนนี้เท่านั้นนะคะต่อไปสถานะนะคะให้ท่านเลือกใช้สถานะใช้งานนะคะกรณีที่นะคะท่านผู้พิพากษาหรือว่าเจ้าหน้าที่ศาลมีการย้ายศาลนะคะท่านจะต้องให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบศาลนั้นเข้าไปค้นหายูเซอร์เพื่อจะระงับสิทธิ์การใช้งานในศาลนั้นก่อนแล้วค่อยไปแอสไซน์ยูเซอร์ในศาลใหม่ที่ท่านย้ายไปนะคะซึ่งตรงนี้สามารถกำหนดสถานะได้ว่าเป็นใช้งานหรือว่าระงับสิทธิ์การใช้งานนะคะทีนี้แผนกคดีตอนนี้นะคะขออนุญาตให้แอสไซน์เป็นคดีแพ่งอย่างเดียวเพราะว่าที่เราขึ้นกล่องอาญาไว้เนี่ยอันนี้คือในอนาคตอันใกล้นะคะเราก็จะมีในเรื่องของคดีอาญามาเพิ่มนะคะแต่ตอนนี้ยังแอสไซน์เป็นแผนกคดีแพ่งไปก่อนนะคะแล้วก็สิทธิ์การใช้งานในรอบนี้นะคะท่านจะให้ยูเซอร์คนนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์การใช้งานในโลไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่การเงินท่านก็เลือกเจ้าหน้าที่การเงินถ้าเป็นผู้พิพากษาท่านก็เลือกเป็นผู้พิพากษานะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลท่านก็แอสไซน์ให้เป็นเจ้าหน้าที่ศาลอันนี้ผู้ดูแลระบบศาลจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็แนบเอกสารนะคะที่เป็นรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายจะสังเกตเห็นว่าไม่มีดอกจันสีแดงนะคะพอไม่มีดอกจันสีแดงนะคะค่ะไม่มีดอกจันสีแดงนะคะท่านก็ไม่ต้องแนบก็ได้หรือแนบก็ได้นะคะแต่ถ้ามีดอกจันสีแดงกำกับอยู่ตามเอกสารแนบนะคะท่านต้องแนบทุกครั้งแต่รอบนี้ในรูปถ่ายเราไม่แนบก็ได้หลังจากนั้นกดเพิ่มผู้ใช้งานเมื่อวานจะสังเกตเห็นว่าบางท่านเนี่ยได้รับยูเซอร์นะคะแล้วก็อีเมลนะคะก็เกิดจากการที่เรานะคะเป็นผู้ดูแลระบบของศาลนั้นเนี่ยแอสไซน์ยูเซอร์ให้ท่านนะคะโอเคหมดแล้วนะคะในส่วนของผู้ดูแลระบบศาลหลักๆเมนูที่เราใช้งานก็จะเป็นเมนูเพิ่มใช่ไหมคะอีกอย่างนึงกำหนดวันนัดนะคะเปิดวันนัดศาลเปิดโควต้าให้ทนายสามารถคีย์ลงวันนัดได้อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเช่นกันนะคะท่านเข้าไปที่จัดการข้อมูลในระบบนะคะจัดการข้อมูลในระบบนะคะแล้วก็กำหนดวันนัดท่านจะกำหนดเป็นวันนัดหรือจะกำหนดเป็นช่วงวันนัดก็ได้นะคะหน้าตาจะคล้ายๆกันเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะคะท่า
ท่านต้องเลือกว่าท่านจะกำหนดวันนัดประเภทคดีอะไรยกตัวอย่างคดีแพ่งนะคะแพ่งสามัญนะคะท่านสามารถกำหนดช่วงวันนัดได้ว่าจะหลังจากที่เขาฟ้องอะค่ะวันที่เขาเข้ามาทำรายการอะช่วง27วันถึง80วันอันเนี้ยท่านเลือกได้นะคะแล้วก็การกำหนดอันนี้คือกำหนดช่วงเนาะแต่ถ้ากำหนดวันเนี่ยท่านต้องเข้าเมนูกำหนดวันนัดนะคะท่านเลือกประเภทคดีนะคะแพ่งนะคะแพ่งสามัญนะคะของเดือนไหนท่านจะเปิดโควต้าให้เดือนไหนยกตัวอย่างเปิดเดือนมิถุนาอย่างเงี้ยนะคะก็กดค้นหานะคะท่านเลือกได้ว่าท่านจะสร้างตารางวันนัดให้ทนายสามารถมายื่นฟ้องแล้วก็ลงวันนัดได้เนี่ยเป็นวันอะไรบ้างนะคะวันละกี่คดีเช้าบ่ายเย็นนะคะกำหนดได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็กดสร้างตารางนะคะระบบก็จะขึ้นเวลาทนายเขาคีย์คำฟ้องเข้ามาค่ะเขาก็จะสามารถลงวันนัดได้ตามที่ท่านเปิดให้เท่านั้นนะคะขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะเปิดวันนัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากเปิดวันไหนก็เปิดปิดวันไหนก็ปิดไม่ได้นะคะต้องได้รับอนุญาตจากท่านหัวหน้าศาลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้แต่ละศาลมีความ flexible ไม่เหมือนกันถูกไหมคะบางศาลคดีเยอะลางยาวนัดได้เมื่อไหร่คะฟ้องวันนี้อีก4เดือนเจอกันใช่ไหมคะแต่บางศาลฟ้องวันนี้อีก2เดือนเจอกันเพราะฉะนั้นการทำงานไม่เหมือนกันแต่ละที่ต้องได้รับอนุญาตจากท่านหัวหน้าศาลซึ่งเป็นผู้นำของเราผู้บริหารของศาลในแต่ละพื้นที่นะคะห้ามเด็ดขาดในการปิดวันนัดให้ทนายความไม่สามารถฟ้องได้นะคะเพราะว่ามีรายงานเข้ามาแล้วว่ามีการดำเนินการเช่นนั้นจริงซึ่งเราไม่เชื่อเพราะเราไม่คิดว่าจะมีใครทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเปิดวันนัดนะคะแต่วันนัดเราสามารถบริหารจัดการได้เช่นวันนี้เราต่อเนื่องเต็มจะมาฟ้องอะไรเพราะปกตินัดพวกนี้เราต้องนัดวันไหนคะวันจันทร์วันอังคารวันอะไรแล้วแต่ถูกไหมคะต้องไม่กระทบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการทำงานวันนัดเหมือนหน้าบ้านที่ยื่นกระดาษแต่เราเลือกไปเลยนะคะเราจะเปิดวันไหนที่เป็นรับคดี e-filingนะคะเปิดไว้เลยเลือกเลยนะคะเราเซตได้แต่ขออย่างเดียวอย่าปิดนะคะให้ทางเลือกเขาหน่อยนะคะให้ทนายเขามีวันและเวลาในการยื่นคำฟ้องโดยระบบ e-filing ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จริงๆเราอันนี้เป็นจบกระบวนการทำงานของผู้ดูแลระบบศาลเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆเราจะมีอีกโลนึงนะคะก็คือจะเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนนั่นเองนะคะถ้ากรณีท่านผู้พิพากษาย้ายศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนค่ะเขาก็จะมีการเซตการย้ายอย่างเงี้ยให้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราล็อกอินแล้วเข้าไม่ได้อะค่ะในเบื้องต้นให้เราติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของศาลนั้นๆก่อนนะคะเพื่อให้เช็คว่าตอนเนี้ยยูสเซอร์ของเราเนี่ยถูกแอสไซน์อยู่ที่ศาลอะไรนะคะหมายความว่าเดี๋ยวเมษานี้1เมษาท่านย้ายไปประจำการที่ไหนนะคะ ID ของท่านจะย้ายไปด้วยถูกไหมคะคุณน้ำผึ้งเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบส่วนกลางอะค่ะของสำนักเทคโนอะค่ะเขาเป็นคนดูเรื่องยูสเซอร์ตรงนี้ให้นะคะก็เดี๋ยวเราจะประสานใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีการเพื่อความสะดวกของทุกท่านนะคะแต่เมื่อสักครู่ท่านด้านหลังนะคะแจ้งว่าสนใจมากเลยเปิดวันนัดยังไงปิดวันนัดยังไงไหนสอนหน่อยค่ะอีกรอบนึงนะคะก็เดี๋ยวเราดูหน้าจอพร้อมกันนะคะกรณีถ้าจะเปิดวันนัดหรือปิดวันนัดต้องเป็นเจ้าหน้าที่สำนักคอมหรือว่าเจ้าหน้าที่คอมเจ้าที่ดูแลระบบของศาลนั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะคะน้ำผึ้งอยู่ในศาลแพ่งถูกไหมคะศาลตรงนี้เราจะเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะคะเข้าไปที่เมนูนะคะจัดการข้อมูลระบบนะคะแล้วก็กำหนดช่วงวันนัดนะคะอย่างที่ท่านนกแจ้งเมื่อกี้ก็คือเราเลือกประเภทคดีก่อนนะคะเลือกประเภทผู้ยื่นคำร้องกดค้นหานะคะเรากำหนดช่วงวันนัดว่าเราจะหลังจากแบบยื่นฟ้องมาช้าๆไม่ทันค่ะ ทันไหมคะเอาไว้นะคะคือเปิดไปที่
การจัดการข้อมูลถูกไหมคะการจัดการข้อมูลนะแล้วเข้าไปที่ไหนเอ่ยค่ะกำหนดช่วงวันนัดนะคะพอเข้ากำหนดช่วงวันนัดท่านก็จะเจอหน้าจอนี้นะคะค่ะแล้วก็เลือกประเภทคดีที่ท่านจะเปิดช่วงวันนัดนะคะท่านจะเลือกเป็นคดีผู้บริโภคหรือว่าคดีแพ่งนะคะท่านเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเลือกประเภทคดีเป็นคดีแพ่งก็ต้องมาเลือกอีกว่าเป็นแพ่งสามัญไม่มีข้อยุ่งยากมโนสาเร่นะคะท่านเลือกได้หรือจัดการมรดกนะคะแล้วก็กำหนดช่วงวันนัดว่าท่านจะให้เป็นช่วงวันนัดเนี่ยหลังจากที่มีการคีฟ้องเข้ามาแล้วเนี่ย30 ถึง 75 วันเนี่ยท่านก็ระบุได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะที่ระบุ30 ถึง 75 วันนี่หมายถึงว่าเราต้องคำนวณแล้วว่าปกติถ้ายื่นฟ้องเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกของศาลของศาลนะคะว่าเราจะให้กี่วันใช่ค่ะเลนจ์เวลาที่เราเปิดเพราะว่าบางท่านหัวหน้าเนี่ยท่านจะไม่ให้ลางเปิดเยอะท่านจะให้ลางเช่นวันตอนนี้เดือนมีนาใช่ค่ะท่านจะเปิดลางถึงแค่กรกฎาคมหลังจากนั้นท่านไม่เปิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องกำหนดตรงนี้ให้เป็นช่วงเวลาถึงกรกฎาคมแต่บางท่านให้ถึงแค่พฤษภาค่ะนับก่อนมีนาเมษาพฤษภา3 เดือนนะคะ90 วันหรืออะไรประมาณนี้คือเป็นการกำหนดวันที่เราให้คู่ความนัดตามตารางที่ท่านหัวหน้าบริหารจัดการค่ะค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะก็จบแล้วนะคะถ้ากดบันทึกก็คือเป็นการสร้างช่วงวันนัดในคดีแพ่งนะคะประเภทคดีจัดการมรดกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะจัดเรื่องมรดกเสร็จเราจะจัดเรื่องผบ.ต่อก็เลือกได้เลยนะคะก็มาเลือกได้เลยค่ะก็คือเราสามารถระบุแยกได้นะคะว่าคดีประเภทไหนเราจะให้ลงวันไหนแล้วก็ช่วงเวลาใดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าจะกำหนดว่าจะให้ลงวันไหนนะคะนี่คือการกำหนดช่วงเฉยๆแต่ถ้าจะกำหนดว่าให้เป็นจันทร์พุธศุกร์หรืออังคารพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปที่กำหนดวันนัดนะคะหน้าจอจะเป็นแบบนี้เลือกประเภทคดีเหมือนกันนะคะนะคะแล้วก็ใส่เดือนนะคะที่ท่านจะกำหนดตารางนะคะยกตัวอย่างเช่นเรากำหนดเดือนพฤษภาคมกำหนดเดือนมิถุนายนนะคะสมมตินะคะก็กดค้นหานะคะท่านก็สร้างตารางงานตามวันได้เลยว่าจันทร์ยกตัวอย่างนะคะวันอังคารท่านจะรับตอนเช้ากี่คดีนะคะตอนบ่ายกี่คดีนะคะแล้วก็จะมีเย็นๆถ้าเปิดนอกเวลานะคะไม่ทราบสายไหนเปิดก็สามารถระบุได้หลังจากนั้นก็กดสร้างตารางรับงานตามวันนัดแค่นี้ก็จบแล้วนะคะเวลาทนายเขาเข้ามาคีย์ฟ้องเขาก็จะเห็นตารางตามที่ท่านเปิดเท่านั้นนะคะพอเข้าใจคร่าวๆไหมคะพอได้นะคะต่อไปพักหนึ่งเราจะเปิดวันนัดใช่ไหมคะกลับไปเปิดเลยนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้เนาะถึงเวลาแล้วนะคะที่เดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวมีคำถามมีคำถามว่าเมื่อกี้เดินผ่านเขาโบกถามว่ามีจัดการคนไหนคนนี้มีจัดการพิเศษที่จะต้องเปิดเร่งรัดวันเสาร์ให้เขาถามเองนะค่ะได้ค่ะสมมติผมเปิดเดือนพฤษภาผมเปิดดันจันทร์และอังคารไปแล้วแล้วมีคดีลงไปแล้วแล้วทีนี้ที่ศาลมีการเปิดวันนัดวันเสาร์อยู่เราจะกดเพิ่มเข้าไปเปิดวันนัดวันเสาร์เปิดไม่ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะท่านคืออันเนี้ยปกติถ้าท่านให้โควต้าไว้นะคะวันเสาร์ใช่ไหมคะยังครับสมอ๋ออันนี้หมายถึงว่าท่านจะไปเพิ่มวันเสาร์ใช่ไหมคะใช่ครับได้ค่ะท่านเพิ่มได้ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าผมเคยจะเข้าไปเพิ่มแล้วทีนี้เหมือนกับระบบให้ลบให้ล้างออกทางเดือนก่อนหมายถึงของคดีเดียวกันเหรอคะหรือครับของผบ.ปกติมันเพิ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องทีมงานเข้าไปดูรายละเอียดให้แล้วกันค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณครับหรืออย่างปกติถ้าสมมติว่าเราเคยเปิดวันจันทร์อังคารไว้เนี่ยค่ะเราเคยเปิดไว้10คดีอะค่ะแล้วมีทนายประสานเข้ามาอยากจะขอทนายมีฟ้อง15คดีเงี้ยค่ะขอเพิ่มโควต้าอีก5คดีเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาเพิ่มโควต้าในการกำหนดวันนัดได้นะคะแขวงธนบุรีนะจ๊ะจ้ะค่ะได้ค่ะนะคะเพราะว่าเขาจะได้ลงวันนัดได้แทรกเข้าไปในวันเสาร์นะคะคือวันเสาร์มีอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือไม่มีตอนแรกเขายังไม่ได้เปิดของเดือนนั้นอ๋อค่ะแต่คือปัญหาคือว่ามันจะต้องลบการนัดของที่นัดไปแล้วทั้งหมด
ออกก่อนของเดือนถึงจะเพิ่มได้ไม่ต้องค่ะจริงๆมันเพิ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวให้สตาฟเข้าไปดูรายละเอียดนะคะแขวงธนบุรีนะคะรบกวนดำเนินการให้ด้วยนะคะอ่ะงั้นเราเริ่มเลยมั้ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวทุกท่านจะได้รับเทสเคสนะคะจากน้องๆสตาฟแล้วนะคะก็เข้าไปนะคะทำเคสเราจะมีทั้งหมด3เคสนะคะเคสแรกเป็นเคสที่มีทนายยื่นคำฟ้องนะคะยื่นคำฟ้องมาแล้วนะคะเคสที่2จะเป็นทนายยื่นคำขอเป็นคดีที่มีการลงนามประทับรับฟ้องไปแล้วแล้วก็จะเป็นการยื่นคำขอคัดถ่ายเข้ามานะคะแล้วก็เคสที่3จะเป็นเคสที่มีการฟ้องแล้วประทับรับฟ้องแล้วแล้วมีการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงเข้ามานะคะให้ท่านเจ้าหน้าที่ศาลตรวจสอบนะคะแล้วก็ผู้พิพากษาลงนามประทับตาท่านไหนที่ไม่สามารถเข้าระบบได้นะคะท่านถือเลขคดีท่านไว้นะคะเดี๋ยวพอเพื่อนทำเสร็จมันทำแป๊บเดียวนะคะเราเข้าต่อยูเซอร์เพื่อนได้เลยเพราะอยู่ศาลเดียวกันนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงเวลานี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านเวิร์กช็อปนะคะประมาณ20นาทีนะคะค่ะจับเวลาเลยหรือเปล่าคะ เดี๋ยวถ้าท่านไหนติดก็เดี๋ยวยกมือเนาะเดี๋ยวลงไปดูด้วยเดี๋ยวขอทุกทีมนะคะรบกวนช่วยดำเนินการตามความเป็นจริงตามที่เรา